ยอะชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษมั้งเอาวีอยู่ในใจไม่อยู่ในใจชอบอะไรอ่ะเพลงนี้เพลงนี้เพลงไหนไอ้อากูบาลูมันเนนี่เพลงคนอื่นเขาเลยยายนี่ผมก็ร้องทีแล้วโอ้โหร้องให้เหมือนเดิมนะนี่ร้องไงนี่ร้องอย่างนี้แล้วยังจะให้ร้องอีกเลยโอ้ยนี่ยายวันนี้ว่างไหมเนี่ยมีธุระอะไรก็ยายนะแม่สะอิงเขานอนปวดท้องพ่อมงคลแล้วญาติๆก็จ้างฉันมาตามยายไปทำคลอดที่ไหนเราเนี่ยท่าหลวงท่าหลวงเอาว่าแต่ว่าเอารถอะไรมารับยายเอารถอะไรมารับยายมอไซค์ไม่ไปสบายเลยบ้านไข่เขาดำเนี่ยพ่อมงคลนะเจ้พ่อมงคลเออเขาร่ำเขาลือว่ารวยบ้านหลังใหญ่โตที่ดินมีไม่รู้จักเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เออทำไมเอามอเตอร์ไซค์มารับยายนะรถเก๋งไม่ว่างจริงนะขากลับเดี๋ยวเอารถเก๋งมาส่งเวลามามอไซค์จ้ะเวลาขากลับเออเก๋งไงจริงเนอะเอาถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวยายไปทำให้ก็แล้วกันจ้าขอโทษจ้าคนเอ้ยอะไรล่ะบอกคนที่เขานั่งข้างหน้ายายสักนิดนึงเจ๋งบอกเขาเรื่องอะไรเนี่ยฉันจะรีบบอกเขาให้ดังดังบอกเขาให้ดังดังเรื่องอะไรไว้เวลายายพูดอย่างนี้ดูปากยายทำไมล่ะเนี่ยจะรู้หน้าว่าถามว่าทำไมเรื่องอะไรยายก็อายไอ้คนดูไม่ดูเปล่าด้วยดูยังไงเลยเด็กจะทำปากเป็นปากเปรี้ยวนะแล้วก็เก่งเขามากที่ทำไมเห็นกัน194แล้วยายไม่ถามไปช่วยเขาก่อนไปเนอะไปเถอะไปยันหมอตั้งแย่โอ้โหแววได้ยินได้เสียงแก้วแก้วนักไทยกันนำมอเตอร์ไซค์นำคงจะนำมาตัวยายอย่าไปทำปลอดลุงนะยายแต่ก็คิดนะถูกนะลุงนะระวังนะไม่เคยพักกับหมอนเลยนอนล่างกายคนโน้นล่างไปไม่เจอคนนี้ล่างมาไม่เคยว่างเลยเหรอนี่ถ้าจะว่าทศคนนำมาไว้ไปนิดนึงถ้าช้าไปทันยายเองไปทำคลอดไม่เกี่ยวกันไปไหนไปกับแม่สะอิงไปไหนจะถามทำไมไปทำไมเราไปด้วยกันไปทำอะไรเล่นไพ่ ยิงกระหุ่นเล่นช่วงนี้ขามันขาดจะเนี่ยไปทำได้ไหมเขาคอยจะไม่ไปก็บอกขาดขาดแล้วไปทำคลอดก่อนที่ว่าพันแต่ว่าชีวิตแกขอทำแย่ยังยายนางอาภัพอาภัพยังไงเกิดมาเป็นหมอทำแย่นางอาภัพยังไงอ่ะฟังเด้อฟังเด้อจะได้ฟังนะว่าไปว่าไปเวลาปวดท้องเอารถเข้ามาล้างเวลาปวดท้องเอามอไซค์มาล้างแล้วแต่อีกต้องนะขากลับแล้วให้กูเดินมาจากนี้รับส่งหวานก็บอกอย่างนี้นั่นแหละวันนี้รับส่งพอตั้งแล้วก็ทำกันไม่รู้ไม่ชี้กันเลยก็เสียงรถเก๋งไปนะบังเอิญสองคนละไปไกลค่ะไปกันชนะรีบไปหมอได้เดินทางมาด้วยพ่อมงคลแม่สายิ่งเพื่อที่จะได้มาทำคลอดทารกน้อยในครรภ์ครั้งนั้นแม่คุณโอ้โหปวดตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะเนี่ยก็นานแล้ววันนี้ต
จ้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวยายไหวครูทำน้ำมนต์อับในคอดเลยก็แล้วกันแสดงให้สุดฝีมือถามแม่ซะอิ่งให้ยายทีสิเรื่องอะไรอ่ะคอดลูกคนนี้นะคอดง่ายหรือว่ายากจะได้ทำน้ำมนต์ได้ถูกต้องแต่คอดลูกก็ต้องยากเป็นธรรมดาใช่ไหมถามให้ยายทีจะได้รู้ลูกคนที่สองนะแม่เนาะคอดง่ายหรือยากง่ายหรือยากคอดง่ายอ่ะนะง่ายลักษณะแม่กับพ่อจะเริ่มรู้ทางหมอแล้วหาอินลำบากเลยกันนะไม่ได้มีมาเกิดแล้วตอบไม่ได้คิดจะนิดเลยนะทำไมล่ะก็โหรีบง่ายอะไรขนาดเอ้าไปเด็กมีคุณมาเกิดไงเอ้าทางง่ายแล้วก็ย้ายกลับก่อนนะเด้อนี่ทำง่ายอย่าให้ตามกลับบ้านเออเออทำเด้อทำให้ง่ายอย่าลืมมีคำหลังเลยต้องห่วงหมายด็อกเตอร์ตำแยกเฮ้ยต้องหมากับปากเลิมนาเริ่มใส่โอ้โหเฮ้ยเอาขาหมากกับขึ้นวัดทอนเฟิร์นไอ้ไอ้คนอื่นทำเข้าไปเด็กน้ำไปและยังให้แกทำนานทำก่อนในการทำก็รอดทำแล้วก็รอดหมดนั่นพวกอะไรเรื่องเอาลูกออกนี่ลูกเขายายทำน้ำมนต์ไม่ไหวแล้วจะไงคอของน้ำมันก็ตอมกูชาละเอียดน้ำตาลละหมากละมันแล้วเอาน้ำมนต์ใส่แล้วดอกไม้ถูกเพี้ยนไปยันอย่างเดิมราคาครูนะจะเพิ่มการแล้วก็ได้ละเหรียญสิบละทีละสิบละยักษ์ละเอียดละแต่ของนาละแบงค์ละร้อยละเหรียญละสิบละสิบแหมวุ่นวายอะไรเนี่ยแล้วน้ำมนต์ทำไมไม่ทำไงแล้วพอโทษตะกนเลยติดขัดอะไรเลยมันไม่มีค่ากำหนดนะปู่เออไม่ต้องมีค่ากำหนดเอาละนาดตีผ้าตะกนจะตีต้องมีการยกปู่ต้องมีการไหวโอ้โหโอ้เอ๊ะจะทำน้ำมนต์ถ้าไม่มีค่ากำหนดแล้วจะไปทำน้ำมนต์ได้ยังไงถ้าไม่มีค่ากำหนดเป็นไงทำให้ได้เลือดไม่ตกลูกไม่ตามตายจะเขียนเท่าไรหกบาทโอ้โหหกบาทเองจะยาจ๋าหกบาทเท่านั้นนะหกบาทเองโอ้ยายถอนถอนมาด่วนเลยเนี่ย94ถอนมาด่วนเลยนี่เห็นสีแดงนี่ค่าคำนวณยายนะขาดไม่ได้นี่มันเกินนะเนี่ยเกินนะไม่เป็นไรครูยายชอบยายก็ได้มาแล้วยายไม่รอช้าจัดละแจ้งละอยู่ไม่ยันละน้องกันมาลูกยายยาหมอยังมิดและน้ำคันเทคันไทยอีกทั้งยาใบไม้อีกก็มากเมียยาลูกยาตายน้องยังไม่ตายขนาดยาเก่งแก่การนะแก่ปัดนะเขาหวีแก่เมินนะแก่เมากินข้าวแล้วหายดียาเม็ดมากมียาหมอมามายนะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนคราชกับศรีสุวรรณนคราชเป็นพญานคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกัน
พ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร